ตรงนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดคือว่า9บาทนี่หมายถึงว่าเอออยากกินเส้นเล็กนะอยากกินเส้นใหญ่นะอยากกินเส้นหมี่เส้นเหลืองเส้นวุ้นเส้นคือ9บาทอ่ะเส้นถ้วยนึงละเปลี่ยนเป็นอยากกินเส้นใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่9บาทคือว่าถ้ามันเป็นถ้วยใหญ่เลย20 30มันก็ได้แค่เส้นเดียวก็อิ่มแล้วใช่มั้ยครับก็คือว่ามันก๋วยเตี๋ยว9บาทเนี่ยคือว่าเราคิดไม่เหมือนใครคือว่าทำไมมันถึงต้อง9บาทเราถามตัวเองก่อนว่า9บาทนี่ใครเคยทำเราลองมาทำดู9บาทมันจะไหวไหมเราก็ลองดูก่อนพอทำปุ๊บเนี่ยต้นทุนกำไรเราก็อยู่ได้ลูกค้าก็กินได้เด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงกินได้หมดคือว่า9บาทคนบางคนเขาก็มากินเยอะมาก2คน37 38ชามก็ทานได้บางคนเด็กมาคนเดียวกินชามเดียวก็มี9บาทก็กินได้ครับพอมีกำไรครับคือว่าลูกค้าทานแล้วก็คือว่าในราคา9บาทนี้คือว่าราคายุติธรรมคือว่าวัตถุดิบเราใส่คือว่าที่อยู่ใน9บาทนี่เราเหลือ4 5 3 4บาทเราก็อยู่ได้คืออาศัยแล้วเราขายมากชามไว้เพราะคนเข้ามากินนี่เขาจะกินหลายชามมากบางคนกินเยอะคนกินน้อยแล้วแต่มันจะเป็นตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคนเดินไปเสาร์อาทิตย์เขาจะมาเที่ยวกันเยอะเขาก็9บาทลองกินดูมันก็แปลกไงไม่ต้อง9บาทเขาก็จะถามว่าทำไมต้อง9บาททำไมไม่10บาทผมบอก10บาทมันไม่เท่9บาทมันไม่เหมือนใครก็มีครับเพราะทางตาเขาชื่อจันแล้วก็เป็นจันดีฝ่ามั้งมันก็มีความหมายว่าจันที่จังหวัดจันจันก็ดีก็เลยเป็นจันดีครับบอกตรงเลยโอ้โหน้ำแบบน้ำมันแบบกลมๆอ่ะราคานี่ถูกมากเลย9 บาทโอ้ยผมกิน5ชามอิ่มอิ่มครับ5ชามนี่อิ่มแบบทั้งวันอ่ะแต่มันแล้วถูกด้วยไงครับแล้วมันอร่อยมากเส้นนี่นุ่มมากเลยผม